ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่ตู่มาทำเมนูของคนภาคใต้ที่เป็นน้ำพริกแล้วก็เป็นน้ำพริกที่ยอดนิยมทุกบ้านก็จะต้องทำกันนะครับวันนี้พี่ตู่จะมาทำน้ำพริกโจนนะครับซึ่งน้ำพริกโจนเนี่ยแตกต่างกับบ้านเราภาคกลางคือที่นู่นเขาจะนิยมใช้กุ้งสดในการทำน้ำพริกนะครับแล้วก็จะหั่นหอมซอยหอมแล้วก็หั่นพริกนะครับเขาจะไม่นิยมใช้ครกไปตามโขกกันนะครับแล้วมาดูเมนูน้ำพริกโจนของคนที่นู่นนะครับเขาทำกันยังไงนะครับกินกับผักสดเนี่ยอร่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามพี่นะครับพอเข้าไปติดตามก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์พี่ตู่ได้รับเป็นกำลังใจให้พี่ตู่ทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำน้ำพริกโจนด้วยกันนะครับกับเมนูน้ำพริกโจนนะครับที่แสนอร่อยนะครับไปเลยครับคนรักสุขภาพจะพลาดเลยครับอร่อยมากครับครับมาดูกันว่าวัตถุดิบพี่ตู่เลือกใช้วันนี้มีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือพี่ตู่ใช้กุ้งขาวนะครับไซส์ปานกลางนะครับตัวไซส์ใสเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไซส์ปานกลางนะครับอันนี้เอามาใช้สำหรับเป็นทำเมนูนี้นะครับต่อไปนะครับก็กะปินะครับอันนี้กะปิครับอันนี้กะปินะครับกะปิพี่ตู่ใช้ของละนองนะครับเป็นกะปิอย่างดีนะครับส่วนอันนี้ก็ต่อมาก็น้ำตาลปี๊บหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะครับต่อไปก็พริกขี้หนูแล้วก็แดงจินดานะครับแล้วก็มะนาวอันนี้ก็หอมแดงนะครับพี่ปอกเปลือกไว้แล้วนะครับครับมาดูผักสดพี่ตู่ใช้อะไรบ้างครับเป็นยอดทิศเลยนะครับพี่ตู่ใช้สตอนะครับขมิ้นขาวมะเขือทั้งหลายนะครับถั่วฟูแตงกวาผักกาดขาวถั่วฝักยาวนะครับนี่หลักๆ ก็มีเท่านี้นะครับเอาครับมาลงมือทำครับพี่ตู่ใช้กุ้งขาวสดนะครับใช้ปานกลางครับเอามาต้มนะครับเอามาต้มก่อนนะครับต้มให้สุกเลยนะครับแล้วก็น้ำห้ามทิ้งนะก็เก็บไว้นะครับอันนี้ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตักเก็บไว้นะครับเนี่ยต้มไม่สุกเลยนะครับแล้วก็เก็บน้ำไว้ต่อไปก็เอากะปิกับใบตองมาคอแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปย่างครับวิธีย่างง่ายๆก็คือย่างในกระทะเราเนี่ยละครับย่างนะครับย่างให้มันกะปิหอมขึ้นมาเลยนะครับอย่างเงี้ยเห็นครับควันออกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บขึ้นก่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับครับต่อไปมาหั่นมะนาวกันนะครับมาซอยเอาเปลือกออกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทำเมนูน้ำพริกโจนให้อร่อยก็เอาเปลือกนี่ครับเฉียนออกนะเฉียนออกนะครับไม่เอาเปลือกนะครับเอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาสับให้เป็นเนื้ออันนี้พี่ตู่ใช้2ลูกนะครับแล้วเราก็จะไปทำกันต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอามาสับนะครับเก็บไว้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำต่อนะครับได้มะนาวมา2ลูกแล้วก็ทีนี้ก็มาซอยหอมกันนะครับเมนูน้ำพริกโจนเนี่ยเราจะไม่เอาหอมแดงไปตำแต่เราจะมาซอยนะครับแต่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเนี่ยซอยเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็พักเก็บไว้นะครับเนี่ยซอยหอมนี่เป็นถ้วยเลยนะครับเอาละครับมาพักไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำต่อนะครับได้หอมแดงแล้วเดี๋ยวจะไปซอยพริกอีกอย่างนึงนะครับซอยพริกนะครับอันนี้หอมแดงเราก็ได้แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาก็มาซอยพริกที่ตู่มีพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็มาซอยพร้อมกันเลยนะครับก็ใช้เยอะหน่อยเหมือนกันเป็นเมนูที่เราไม่ต้องเอาไปโขกแต่เราก็เอามาซอยเอาอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาละครับพอเราได้พริกซอยเสร็จแล้วก็ เก็บไว้เหมือนกันเลยนะครับตามนี้เลยครับแล้วครับพริกก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซอยกุ้งนะครับเมนูน้ำพริกโจนเนี่ยหรือเมนูน้ำพริกทางใต้เนี่ยเขาไม่นิยมเอาไปตำกันทั้งหมดนะครับแต่พี่ก็จะมาแบ่งไว้2ส่วนนะครับเดี๋ยวเราก็กุ้งที่เราสุกแล้วเราก็มาซอยรวมกันอย่างเงี้ยครับหั่นรวมกันนะครับเป็นชิ้นๆ นะครับบางๆไม่ต้องหนาแต่อีกส่วนนึงเราก็เก็บไว้อีกส่วนนึงที่พี่คือก็จะไปโขกหน่อยนึงนะครับเนี่ยหั่นไว้พร้อมๆกันไปก่อนนะครับเก็บกุ้งหั่นรวมกันแบบนี้นะครับครับต่อไปก็
มาเตรียมกะปิกันเมื่อกี้พี่ตู่เอากะปิไปเผาที่กระทะแล้วย่างเขาเรียกว่าย่างแล้วกันนะครับย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับเพราะกะปิเนี่ยตอนเนี้ยโอ้กลิ่นมันหอมหอมเลยนะครับอ๋อจะไม่ทันแกะมันก็หอมเข้าจมูกพี่ตู่แล้วเนี่ยหอมมากนะครับกับการไปย่างกะปินะครับเพื่อจะมาทำน้ำพริกนะครับยิ่งย่างแล้วเราต้องใช้ใบตองนะครับมันจะทำให้กลิ่นมันหอมน่ารับประทานนะครับนี่แกะมาเป็นแผ่นๆเลยนะครับอ่ะพี่ตู่แกะให้ดูแล้วครับเมื่อกี้เอาไปย่างแล้วก็แกะใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันต่อนะครับเนี่ยเก็บกะปิไว้ก่อนแบบนี้นะครับนี่พี่ใช้กะปิของละนองนะครับอ่ะแล้วครับเมื่อกี้เราหั่นกุ้งเตรียมไว้แล้วแล้วนี้เราก็มาแบ่งกุ้งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเรามาโขลกนะครับไม่ให้เป็นชิ้นๆ นะครับเอามาโขลกในครกเนี่ยนะครับแบ่งคนละครึ่งเลยก็ได้นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้เป็นชิ้นๆเดี๋ยวเรามาโขลกไม่ให้มันเป็นชิ้นๆให้มันเป็นรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับอย่างเงี้ยโขลกนะครับก็เอามาใช้ในส่วนที่เป็นเทคนิคในการทำเมนูนี้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถ้วยเก็บไว้ก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเอาไปผสมกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กเก็บกุ้งที่โขลกก่อนนะครับเอาละครับเก็บอย่างนี้นะครับไว้อีกถ้วยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมผสมเมนูน้ำพริกโจ๊กกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาลงมือผสมกันได้แล้วนะครับอันนี้พี่ตุ๊กใช้กะปินะครับที่เผาย่างนะครับสักประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเอามาผสมกับเนื้อมะนาวที่เราซอยไว้ไม่เอาเปลือกนะครับอันนี้นะครับเอามาผสมในพี่สุใช้มะนาว2ลูกเราก็เอามาเคล้ากันนะครับไม่ต้องบี้ให้มันแตกเนื้อให้มันติดเนื้อด้วยนะครับมันจะน่ารับประทานเวลากินเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นมะนาวอ่อนๆนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยพี่ตู่ใช้น้ำต้มกุ้งนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะเวลาต้มกุ้งแล้วพี่ตู่บอกว่าอย่าเพิ่งเอาน้ำไปทิ้งนะครับเอามาใช้ขั้นตอนนี้นะครับมันจะหอมน่ารับประทานนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับน้ำต้มกุ้งมาใส่นะครับแล้วก็จะมาคลุกกันนะครับอันนี้เราก็คลุกให้เข้ากันนะครับให้กะปิมันละลายเลยนะครับต่อไปเห็นไหมครับเอากุ้งที่เราโขกไว้นะครับกุ้งที่เราโขกไว้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยกุ้งสดนะครับโขกไว้แล้วเอามาผสมขั้นตอนนี้นะครับพี่ตู่ชอบไม่มีเนื้อนะครับบางคนเขาบางที่เขาก็จะไม่มาโขกแล้วก็เอาผสมแบบที่หั่นเลยนะครับแต่พี่ตู่ชอบให้มันมีเป็นเนื้อเข้าผสมในตัวน้ำพริกกะปิพี่นะครับอันนี้ต่อไปก็เป็นเกลือนะครับเกลือพี่ตู่ใช้เกลือสักไม่ถึง1ช้อนชานะครับประมาณเอานะครับเพราะว่ากะปิมันเค็มอยู่แล้วนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายพี่ใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปก่อนนะครับใครชอบหวานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ตุ๊กก็ใส่ประมาณเนี้ยเก็บไว้เป็นแบบให้เราดูก่อนแล้วใครชอบรสไหนก็แล้วแต่ชอบเลยครับส่วนน้ำตาลปี๊บพี่ก็ใช้ประมาณสัก1ช้อนชานะครับทีนี้ก็ตามด้วยมะนาวพี่ใช้ประมาณสัก2ลูกกว่าๆก่อนนะครับหรือสัก2ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อน2ช้อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอก็เติมอีกได้นะครับอันนี้ก็เอาไปเคล้ากันให้เข้าก่อนนะครับเพราะเราก็เดี๋ยวเราชิมรสอีกทีหนึ่งนะครับพอเราเคล้าให้เข้ากันได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะน่ารับประทานต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ตู่จะต้องเริ่มผสมพริกกับหอมแดงนะครับอันนี้เห็นไหมครับเอาหอมแดงมาตั้งแล้วนะครับต่อไปก็เอาพริกนะครับพี่ตู่หั่นซอยไว้แล้วคนที่ชอบทานเผ็ดก็ใส่ตามที่เลยนะครับหมดเลยก็ได้นะครับนี่เลยครับคนทางใต้มักจะกินรสจัดหน่อยนะครับส่วนหอมแดงก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบหอมแดงก็ใส่ไปตามที่ตัวเองชอบนะครับแล้วเราก็เอามาผสมกันเคล้ากันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็สีสันก็น่ารับประทานนี่ไหมครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับทำตามที่เลยแบบนี้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวถ้าหอมแดงไม่พอก็ใส่อีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับคนชอบหอมแดงที่ชอบหอมแดงพอกินแล้วมันโอ้สะใจดีนะครับอันนี้เราก็ใกล้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นกุ้งแล้วนะครับเห็นไหมครับกุ้งสดที่เราซอยไว้แล้วครั้งแรกเก็บไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราก็เอามาผสมให้มันเป็นเนื้อชิ้น
แล้วเราก็คลุกให้เข้ากันเป็นอันเสร็จนะครับเมนูน้ำพริกจอนพี่ตู่นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปจัดจานกินกับผักกันด้วยเลยนะครับเสร็จแล้วครับน้ำพริกจอนนะครับน่ารับประทานเห็นไหมครับอย่างนี้ครับใครลองว่างๆลองทำดูนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้พี่ตู่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตู่ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ